คิมิโนนาวะนะครับหลับตาฝันถึงชื่อเธอฝันถึงโซระทุกวันเลยเฮ้ย right ใช่ promise คำสัญญา what a mess อะไรวะเนี่ยวันที่4นะครับเฮ้ยรีบไปที่แซนล็อตเร็วนะครับวันนี้เขาจะวันนี้เขามีแข่งนี่เองนะฮะและแน่นอนครับวันนี้เราจะต้องได้แชมป์แล้วเธอจะเชียร์ใครเหรอก็สองคนเลยแหละเริ่มจำชื่อตัวละครได้แล้วนะฮะตัวผู้หญิงชื่อโอเลตนะฮะส่วนเพื่อนเราที่ลงแข่งด้วยชื่อเฮเนอร์นะฮะส่วนคนอ้วนนี่นึกชื่อไม่ออกเอาละการต่อสู้ระหว่างเมืองใช่แล้วล่ะวันนี้แหละคือวันแข่งการต่อสู้นะครับใครคือคนที่จะเป็นผู้ชนะแล้วเอาชนะเซสเซอร์ได้ไซเฟอร์อยู่แล้วรู้เปล่า you know แล้วใครจะเป็นแชมเปี้ยนวันนี้เฮเนอร์ด็อกซัสเซสเซอร์อ๋ออีกทีมนี่ครับแต่มี2ทีมอ๋ออันนี้คือเซสเซอร์นี่เองเซสเซอร์ใช่ผู้คนเริ่มไฟลุกกันแล้วมาเลยลุยสตรัคเกิลนะครับโอเคชื่อการต่อสู้นี้ว่าสตรัคเกิลเอาละถึงการแนะนำตัวผู้ลงแข่งแล้ว4คนที่มาถึงรอบนี้แน่นอนหัวหน้าของกลุ่มคุมประพฤติไซเฟอร์แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะมาได้ไกลขนาดนี้วีวีแล้วก็กลุ่มใต้ดินเด็กมีปัญหาเฮเนอร์นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วผู้แข่งขันหมายเลข4ก็เป็นลูกค้าคนที่ฉันชอบที่สุดล็อกซัสเอาละทีนี้ใครจะชนะการแข่งขันซัมเมอร์สตรัคเกิลใครจะได้รางวัลไปกันนะรางวัลก็คือ4คริสตัลแล้วก็ยังได้สู้กับแชมเปี้ยนเซสเซอร์อีกด้วยอีกไม่นานแล้วพวกการแข่งจะเริ่มขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนๆเราก่อนไปแข่งหน่อยดีกว่ามาไซเฟอร์กับกลุ่มของเขาเนี่ยพวกเขาไปที่ตรอกข้างหลังแล้วพวกเขาคงไม่ชอบคนเยอะๆมั้งโอเคโอเลตนะฮะโอเลตแล้วอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยไหมอะร้านไอเทมก็เปิดอยู่นะบางทีนายน่าจะเตรียมตัวไปซื้อไว้ก่อนโอเคครับเฮเนอร์จุดๆๆมันทำปากอย่างเงี้ยนะครับแบบแบบโอ้ไปฟังกดซะละฟังกดซะนะโอเคผู้เข้าแข่งขันนะฮะเซสเซอร์ไซเฟอร์วีวีเฮเนอร์ล็อกซัสมีเอาละผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องฟังกดเอาละลองฟังดูก็ได้ครับเอาละนายก็รู้กฎกันอยู่แล้วนะแต่อีกสักรอบก็คงไม่เป็นไรมันง่ายมากนายน่ะจะมีออฟคนละร้อยโจมตีมาแล้วก็แยกนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่นายต้องทำโจมตีศัตรูแล้วเขาจะออฟของเขาจะล่วงนะฮะอ๋อแล้วก็ไปเก็บออฟกันคือตีแล้วของมันจะตกก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆแล้วเมื่อแมตช์จบลงคนที่มีออฟเยอะกว่าก็จะชนะนะครับฮะว่าไงบ้างอันนี้เพื่อนเรานะฮะเซฟซะหน่อยแล้วกันครับผมชั่วโมงกว่าละคือผมว่าจะทำพาร์ทละครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดนะฮะคือพาร์ทละไม่เกิน40ตั้งใจไว้นะฮะเมื่อพร้อมแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีนะฮะโอเคสมัยก่อนน่ะฉันก็เคยฝึกนะต่อสู้กับเพื่อนน่ะการฝึกน่ะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
จุดๆๆอีกแล้วครับอย่ายอมล่ะอย่าอ่อนให้ล่ะก็ได้ถึงเวลาเริ่มต้นแล้วมาครับลุยฮะ I'm ready นะฮะโอ้โหดูหน้าดิหน้าหงอยมากเลยอ่ะเฮ้ยเรื่องเมื่อวานฉันขอโทษนะอะไรกันนี่นายยังคิดเรื่องเมื่อวานอยู่อีกเหรอน่าจะปล่อยมันไปได้แล้วนะมันอยู่บนหัวฉันตลอดเลยอ่ะเอองั้นฉันขอโทษด้วยเดี๋ยวดิทำไมฉันต้องขอโทษด้วยวะดีกันแล้วฮะดีกันเร็วมากนะครับเอาละแมตช์แรกของเราจะวอลล์เป็นการต่อสู้ระหว่างร็อกซัสและเพื่อนสนิทของเขาเฮเนอร์มา200 ออฟใช่ไหมเวลาตีแล้วมันจะดรอปโอเคเดี๋ยวรู้ครับอย่ามันมีโดดโอ้อย่างนี้นี่เองฮะขอโทษนี่เราตีแค่นี้แล้วเราวิ่งหลบไปเรื่อยๆก็ได้หรือเปล่าโดนเข้าไปโดนเข้าไป63อุ้ยอย่าเป็นเพื่อนเราก็ไม่เว้นครับเราจะไม่ให้มิตรภาพมาขัดขวางชัยชนะเดี๋ยวเก็บก่อนเน้นเก็บนะฮะอย่ามันจะโชว์ให้เราเห็นอุ้ยแม่งตีทีดรอปโคตรเยอะอะนะฮะโดนมันต้องไม่เหลือออฟครับตอนจบเกมนะฮะมันจะต้องเป็น200-0ครับโดนเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่ตีมันนะฮะจริงๆตอนนี้เราชนะแล้วฮะแต่อีก6วิโอเคเก็บเดี๋ยววิ่งเข้าไปฟาดอย่าเหลือเลยไม่ทันนะฮะยูวินชนะแล้วครับผมและผู้ชนะก็คือล็อกซัสแม้แต่มิตรภาพก็หยุดเขาไว้ไม่ได้แต่เฮเนอร์ก็สู้ได้ดีนะแพ้เหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่าฉันสอนนายมาดีนะสนุกมากเลยนะได้สู้กับนายเนี่ยใช่ไม่รู้สิเฮ้ยเรามาเชียร์นายกันเถอะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะถอยไปแหมอยากแพ้แล้วเหรอโอ้ไอ้นี่สู้กับวีวีครับวีวีเป็นไรวีวีหัวเราะเฮ้มาร้องมาไปงั้นแหละนะฮะคือให้เราดูเฉยๆนะมันคงไม่ให้เราสู้อ่ะคืออยู่ๆวิววี่มันโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับ Don't mess with your elders อย่าเก๋ากับรุ่นพี่ Just look at those sparks ดูตาพวกเขาสิเป็นประกายเลยไม่นึกเลยว่าไซเฟอร์จะต้องสู้กับคือไซเฟอร์คงไม่นึกว่าจะต้องสู้กับเด็กของเขาเองนะฮะประมาณนั้นโอ้โหทำไมวิววี่เก่งอย่างนั้นน่ะอุ้ยเป็นของฉันแล้วอุ้ยวิววี่ชนะว่ะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผู้ชนะคือวีวีโอ้โหวีวีชนะเหรอครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมนั่นไม่ใช่วีวีหรอกฮะทิ้งมันซะฮะอะไรดูเหมือนไซเฟอร์จะถอนตัวจากที่3นะมันงั้นก็ที่3สิโอ้เจ๋งโอเคครับงั้นต่อไปชิงที่1ครับผมมา
คือยังไงคุยต้องคุยกับคนอื่นป่ะวีวีว่าไงวีวีคุยกับวีวีล็อกซาร์ดวีวีครับเราคุยกับไอ้นี่ไหมนี่ครับมันเป็นแมตช์ที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าอย่าประมาทล่ะแล้วก็เก็บออฟมามีแผนหนึ่งก็คือหนีแล้วก็ไม่ต้องโจมตีอะไรของมันครับโอเคผมว่าเราขึ้นไปสู้เลยดีกว่านะฮะโอเคครับถึงเวลาลุยกับวีวีแล้วนะฮะมา Keep it clean, fellas วี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 เอาละแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอกันอยู่ล็อกซัสปะทะวีวีเก่งวะเก่งจริงเปล่าโดนไปโดนอุ้ยโอ้โหโหดอยู่ตีทีเดี๋ยวเราอย่าเกือบเมื่อกี้เกือบโดนเอาล่ะวีวีครับเราชนะอยู่นะครับตอนนี้มันมีแบบขยายไม้ได้ด้วยอ่ะโคตรที่โกงเลยแต่ไม่เป็นไรฮะมันติดมุมแล้วนะฮะโอ้โหเอาคืนไปทีละ40มีโดดรอบตัวครับแต่เท่านั้นแหละนะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่ตีมันนะฮะตอนนี้เราชนะแล้วฮะโอ้โหมีแบบเป็นเฮงเจียไงซึนหงอคงนะครับกระบองยืดได้หดได้โอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับตีมันไปยังมีโอกาสนะครับชนะแล้วครับไม่ให้เหลือให้หนึ่งโอเคยูวิน yes what ทำไม slow time นะครับมันไม่ใช่ slow time หยุดเวลาหมดเลยโอ้กลายเป็นในตัวนี้ครับ Again? อีกแล้วเหรอ Again? อีกแล้วงั้นเหรอ Keyblade Master เอาชนะศัตรูลึกลับนะครับตามสเต็ปครับโดนมาฟาดไปครับโดนคือถ้าเกิดเราไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะครับศัตรูมันจะงงนะฮะนี่ครับมันงงทุกตัวเลยนะครับถึงเราจะแบบหลบตัวเดียวโอเคหมดแล้วฮะเลเวล3นะครับร็อกซัสเรียบร้อยฮะแฮกร็อกซัสเป็นไรร็อกซัสทุกคนอึ้งWhat? Roxas. Roxas. Fight, fight, fight. สู้. You really don't remember. นี่นายจำไม่ได้จริงๆงั้นเหรอฉันเองรู้เปล่า Axel อ่ะ Axel. Axel เหรอ Talk about blank or the capital B. พูดเรื่องตัว B อ่ะนะโอ้ Dusks aren't gonna crack this. เอ้ยWait a sec. เดี๋ยวนะ Tell me what's going on. เกิดอะไรขึ้นเนี่ย This town is his creation, right? เมืองนี้คือเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมล่ะงั้นก็คงไม่มีเวลาตอบคำถามแล้วนายต้องไปกับฉันมีสติหรือไม่มีแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังโอ้คือจะโดนจับโอ้โหอะไรอ่ะWhat's going on? เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะคีย์เบลดติดมือหมายเลข13 Roxas The Keyblade's chosen one ผู้ถูกเลือกจากคีย์เบลด Okay fine เออได้สู้ก็สู้มาครับ Axel ปะทะ Roxas That's more like it
โหเดี๋ยวทำไมพอกับตัวพวกนี้เรากับไอ้นี่ไม่ได้ฮะเรากับไดรฟ์ไปข้างหลังมันไม่ได้อะไซส์สเต็ปอะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะสบายครับตีไปเรื่อยๆโดนโอ้โหยาโอเคคงต้องใช้ยาแล้วแหละนะครับเพราะมันครึ่งหลอดโอ้เดี๋ยวทำไรล็อกซัดยาล็อกซัดอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันนั่งครับโอ้ยเฮ้ยเอาดิยืนดูไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยโดนตายชนะแล้วครับโอ้เดี๋ยวนี้ลูกเล่นแพรวๆนะครับไอ้นี่ So it was you แกเองสินะRoxas This man speaks nonsense ไอ้หมอเนี่ยมันพูดจาไร้สาระ Roxas Don't let him deceive you อย่าปล่อยให้เขาหลอกนายได้ Roxas 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 โอ้โห Roxas เป็นไร Painter Pence Olet อ๋อชื่อ Pence นี่เองครับ Pence Olet Painter Pence Olet โอ้แอะวิววี่ลงไปกองเลยทีเดียวอะไรเมื่อกี้มันอะไรวะน่ะฮะ How did I get here ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะเนี่ยวิววี่งง Roxas มันโดนสิงเหรอครับวิววี่เอาละสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสุดยอดนักสู้ของเรานะครับชนะแล้วล็อกซัสทำหน้าตาแบบเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นล็อกซัสเซอร์เซอร์นี่ฮะแชมเปี้ยนนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องดวลกับไอ้นี่ครับผมล็อกซัสมันเริ่มแล้วล่ะต่อไปต้องสู้กับไอ้เซอร์เซอร์ใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนดีกว่าครับเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าเริ่มจะมีตัวแปลกๆโผล่มาแล้วนะครับพวก organization โผล่มาแล้วนะครับตอนแรกว่าจะหยุดแล้วแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ครับมันก็เล่นมาชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันไปเรื่อยๆนะครับเอาละคุยกับเซสเซอร์ก่อนมันก็เหมือนกับโยนเหรียญน่ะนะนายต้องปล่อยไปโอเคไหมอะไรประมาณนั้นเอาละถึงเวลาที่นายจะต้องสู้กับเซสเซอร์แล้วแชมเปี้ยนน่ะอย่าประมาทล่ะเพราะฉะนั้นนะฮะโอเคเอาละดูเซสเซอร์ไว้ให้ดีล่ะเขามีแพทเทิร์นโจมตีนะครับถ้าเกิดนายรู้แล้วก็นายจะชนะได้ดูเหมือนเซสเซอร์จะฝึกหนักมากเลยนะนายก็ควรเตรียมตัวเพื่อสู้เขาวีวีครับทำไมฉันถึงลงแข่งได้ล่ะเนี่ยแล้วทำไมทุกคนดูเหมือนจะเย็นชากับฉันโอ้โดนเพื่อนเกลียดเลยทีเดียวนะครับโอเคผมว่าเราพร้อมแล้วฮะเราไปเลยดีกว่านะครับนาย2คนแข่งกันแบบแฟร์ๆนะโอเคไหมมันมีผู้ชนะได้คนเดียวเท่านั้นก็ให้คนเก่งกว่าชนะแล้วกันเฮ้ยล็อกแซกเอาเป็นว่านายยอมแพ้เป็นไงล่ะล็อกซัสโฟกัสให้ฉันชนะนะแล้วมันจะคุ้มเชื่อเถอะเฮ้ยเอาจริงหน่อยล็อกซัสมามืดล็อกซัสนะครับกับแชมเปี้ยนใครกันแน่ที่จะเป็นแชมเปี้ยนที่แท้จริงเอาละเรารอกันมาเป็นปีแล้วพวกไม่ว่านายคิดว่าอะไรถูกนะมันผิดนั่นแหละคือข้อผิดพลาดครั้งใหญ่เก่งจริงเปล่าไอ้นี่อ่ะโดนครับอย่าพูดมากฮะโอ้เดี๋ยวเราเก็บก่อนฮะเราไม่ประมาทแล้วกันไปโดนอย่าชนะอยู่นะครับตอนนี้อุ้ย
มันกันน่ะแต่ว่าไม่คารนามือครับโอ้ไอ้สกิลนี้มันสกิลมันเป็นหมุนๆเนี่ยคุ้นๆนี่เหมือนเคยเห็นเดี๋ยวๆๆๆหลบก่อนยะ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 โดนเข้าไปเอาอีกแล้วโอ้โหโดนทีนี่ล่วงอย่างเยอะแต่มันเบาอยู่นะครับไม่น่าจะจัดการเราได้นะฮะโดนเข้าไปครับเป็นแชมป์ที่แท้จริงโอ้โหไม่เป็นไรครับชนะแล้วให้มันตีไปก็ได้ครับฉันไม่ควรจะแพ้นี่นะแต่กากอะแพ้แล้วนะครับช่วยไม่ได้โรคซัสหันมายิ้มRoxas นี่คืออะไรนี่คือจะหันมาเก๊กเหรอฮะมีมาชี้หน้ากันด้วยถ้าปล่อยให้มันชนะจะเป็นไงเฮ้ได้เข็มขัดมวยปล้ำเลยครับทุกคนเชียร์เรานะครับเจ๋งเขินเลยแชมเปี้ยนเบลต์ถ้วยด้วยนะครับโอ้อย่างคำสัญญานะขอบคุณมากล็อกซัสสมบัติที่เราได้แบ่งกันอีกแล้วฉันก็มีของขวัญเหมือนกันนะสำหรับพวกเราทุกคนเลยโอ้ล็อกซัสอย่าล่วงไปแล้วครับผมโอ้ไคริรอก่อนโอ้โตแล้วครับโตแล้วน่ารักมากให้นี่ด้วยโอ้โหเซลฟี่ใช่ไหมเฮ้ย Do you feel like going out to the island? ไปที่เกาะกันมาวันนี้ทีดัสกับวักก้าเนี่ยติดแข่งเกมเนี่ยเขาไม่ยอมไปกับฉันวันนี้ฉันไม่ไปนะโทษด้วยโอ้ทำไมล่ะนี่เธอจำเด็กที่เคยเล่นกับพวกเราตอนเด็กๆได้ไหมไม่ขู่เหรอใช่อยากรู้จังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคิดถึงเขานะเขาอยู่ในที่ห่างไกลนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนพวกเราเจอแน่แล้วเด็กอีกคนล่ะอีกคนนี่ใครเหรออ้าวคนที่อยู่กับริคุกับฉันตลอดเวลาน่ะพวกเราเล่นกันที่เกาะนั้นตลอดเวลาเลยเสียงเขาเนี่ยฉันคุ้นมากเลยแต่ตอนนี้หายไปแล้วนึกหน้าเขาไม่ออกชื่อก็ด้วยรู้สึกแย่มากๆฉันก็เลยบอกตัวเองฉันจะไม่ไปที่เกาะจนกว่าจะจำเขาได้แน่ใจนะว่าเธอไม่ได้มั่วขึ้นมานามิเนะอะไรอีกอ่ะนามิเนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันงั้นเหรอ Who are you? เธอเป็นใครอ่ะนั่นไม่ใช่ชื่อฉันนะฉันไคริไคริเหรอฉันรู้จักเธอนะเธอคือคนที่เขาชอบใครเหรอ Please, a name. ชื่อฉันล็อกซัสล็อกซัสแต่นายบอกชื่อเขาได้ไหมอ่ะYou don't remember my name? จำชื่อฉันไม่ได้เหรอขอบคุณนะไคริโอเคงั้นฉันจะใบ้ให้แล้วกันเริ่มต้นด้วยตัว S What? เอ้าทำไมไคริมันอ้าว
สลบ Are you okay? เป็นอะไรไหมเนี่ยหันมาไคริเป็นไรไคริหันมายิ้มหนึ่งทีแล้วก็วิ่งไปนะครับน่าจะจำได้นะครับแต่ไอ้ล็อกซัดมันตกมาจากหอคอยอ่ะหันมามองนะไคริลอยไปWhat's that? นั่นอะไรน่ะ A letter. จดหมายน่ะ I wrote it yesterday. ฉันเขียนมันมาเมื่อวานให้เด็กที่ฉันจำชื่อไม่ได้บอกว่าไม่ว่าเขาอยู่ไหนฉันจะตามหาเขาสักวันหนึ่งแล้วพอหยุดเขียนฉันก็จำได้ว่าเราเคยสัญญากันสัญญาเรื่องที่สำคัญมากๆจดหมายน่ะมันแค่จุดเริ่มต้นฉันรู้เลยว้าวหวังว่าเขาจะได้มันนะเขาได้แน่Starts with an S. เริ่มต้นด้วยตัว S. Right? ใช่ไหม Sora. โอเคจำชื่อได้แล้วการฟื้นฟูที่ 79% His progress กระบวนการของเขานี่มันน่าประหลาดใจจริงๆโอ้มันเอาไอ้นี่มาโยน So what happened? แล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเหมือนนามิเนะจะเจอร็อกซัสเนี่ยแล้วก็เกาหัวใจไปเชื่อมต่อกับไคริถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ส่งผลกับโซระเห็นเปล่านามิเนะเธอสุดยอดเธอไม่ได้เกิดมาเหมือนพวกไร้ตัวตนคนอื่นเธอสามารถเข้าไปยุ่งกับหัวใจของโซระและคนที่เกี่ยวข้องได้แต่เธอเป็นพวกไร้ตัวตนของใครล่ะฉันอาจจะบอกนายได้แต่อย่างแรกเลยนะนายช่วยบอกชื่อที่แท้จริงของนายมาให้หน่อยได้มั้ยมันคือแอนซัม What เฮ้ยเดี๋ยวดิแล้ว It's an honor เป็นเกียรติมากแอนซัมไอแอนซัมนี่มันอ๋อแล้วไอ คือมันเดินไปที่ปราสาทออบริเวียนตอนจบนี่ไม่รู้เดี๋ยวมันคงอธิบายไม่มีทางมันเร็วเกินไปจะจัดการเขาตอนนี้ไม่ได้นะมันเป็นคำสั่งน่ะนายจะรีรอไปทำไมล่ะก็นายน่ะจัดการพวกที่หันหลังให้กับองค์กรไปตั้งเยอะแต่ไม่เหมือนอย่างนั้นเขาไม่ได้หักหลังเราเขาแค่กลับมาไม่ได้ก็ถ้าเขาไม่กลับมามันก็เป็นสิ่งที่นายต้องทำอ่ะนะไม่งั้นนายก็จะโดนอุ้ยโอ้เก้าอี้ว่างไปหลายอันเลยโดนเราเก็บไปหลายอันหลายตัวงั้นจะทำให้ฉันกลายเป็นฝุ่นสินะก็ได้ก็ได้จะทำให้ก็ได้ถ้านายต้องการเหรอนะโอ้ interesting น่าสนใจมีแบบอะไรอะไรเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เพิ่งจะแบบชั่วโมงกว่าๆในเกมเองนะเนี่ยหวังว่าช่วงท้ายจะไม่ช่วงกลางคงไม่อืดนะหวังว่าฉันฝันเหรอเนี่ยแต่ส่วนไหนเป็นความฝันกันล่ะวันที่5
ดูทำหน้าครับแล้วหน้าล็อกซัดนี่ก็เป็นหมาหงอยเชียปิดเทอมหน้าร้อนเหลือแค่3วันเองอย่าพูดเรื่องการบ้านเลยแต่พวกเราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะทำให้เสร็จวันนี้เมื่อวานน่ะฉันตกลงมาจากตึกสถานีใช่ไหมเฮ้ยถ้านายตกนายตายไปแล้วแต่เฮ้ยนั่นเกือบไปแล้วนะเนี่ยหยุดเปลี่ยนเรื่องได้แล้วโอเคก็ได้เธอชนะวันนี้เราจะทำการบ้านกันหัวข้อการศึกษาอิสระแล้วมีไอเดียสำหรับหัวข้อไหมล่ะบางทีอาจจะศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันก็ได้นะแบบเรื่องความฝันหรือคนในชุดขาวเอ้ยไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะรู้เปล่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับนายแล้วก็ในเมืองตั้งแต่ภาพโดนขโมยใช่ไหมแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะสืบค้นในเมืองแล้วก็ตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็จะช่วยกันเพื่อฉันเลยเหรองั้นฉันไปซื้อไอติมนะโอ้โหเด็กแก๊งกินติมมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นไปทั่วเลยล่ะอยากได้ยินไหมล่ะก็แบบนายรู้มาว่าก้าวบันไดที่สถานีซันเซ็ตน่ะถ้าเกิดเราใช้มันด้วยกันไม่เคยคิดเลยแต่มันมีส่วนที่แปลกอยู่ถ้าเรานับก้าวตอนขึ้นลงแล้วก็มันจะไม่เท่ากันจริงเหรอเนี่ย ใช่แล้วก็มีเรื่องแปลกเรื่องอื่นอีก6เรื่องด้วยนะประมาณว่าสิ่งมหัศจรรย์7อย่างในเมืองทวายไลท์น่ะโอ้งั้นเราควรจะสำรวจเรื่องนี้เป็นการบ้านนะนายนี่มันสุดยอดจริงๆเพนส์มันก็มีข่าวลือกระจายไปทั่วนะพวกเราแยกกันไปหาข่าวลือดีกว่าพวกเราไปสำรวจ7สิ่งมหัศจรรย์กันโอเลดกับฉันเนี่ยจะไปตามหาข่าวลือนะมางั้นฉันจะไปกับร็อกซัทแล้วกันเอาละงั้นพวกเราจะไปที่สถานีกันก่อนโอเคไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราอะไรเนี่ยออโต้อ๋อออโต้รีโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดพาร์ทกันที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูเรื่องออโต้รีโหลดก่อนว่ามันเซตค่าได้แล้วก็ติดตั้งอะบิลิตี้อันนี้น่าจะเหมือนกับอันเก่านะครับอย่าเพิ่งตัดเลยแล้วกันไปอีกหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะต่ออีกสักหน่อยคุยว่าไงสถานีเนี่ยอยู่ข้างบนนี่เองพวกเราไปขึ้นรถไฟแล้วก็ไปกันเถอะนะครับโอเคไปที่สถานีครับวีวีว่าไงวีวีคุยกับวีวีหน่อยฉันต้องฝึกเพื่อให้แข็งแกร่งเหมือนไซเฟอร์นะถ้านายอยากเจอเขาแล้วก็เขาอยู่ที่แซนล็อตเลยนะปะเราไปเรื่อยๆนะฮะว่าไงว่าโอเลดเฮเนอร์น่ะเขาบอกว่าเขาจะตามหาข่าวลือเขาวิ่งไปที่พลาซ่าแล้วไปที่สถานีนะฮะไปก็ไปครับผมชอบมากเลยมีสเก็ตบอร์ดด้วยเจ๋งมากอ้าวเฮเนอร์อยู่นี่คือมีให้เล่นท่าได้ด้วยครับแบบเนี้ยดูโดดหมุนนะไงล่ะพอดีแบบเกมมันออกตอนยุคไอ้นี่มันกำลังฮิตหรือเปล่าโอเคโทนี่ฮอคโปรสเก็ตมาฉันหาข่าวลือเรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ไม่ได้เลยอ่ะฉันว่าเราขึ้นรถไฟกันเถอะโอเคไหมถ้าเกิดไม่ไปฉันก็จะไปแล้วนะได้ไปก็ไปครับสรุปคือเดินออกมาแล้วก็บอกหาไม่เจอเวลามาถึงแล้วการตามล่าสิ่ง7มหัศจรรย์7สิ่งมหัศจรรย์นะครับเบลอว้าวหาข่าวลือเจอแล้วเหรอไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกนาย2คนน่ะที่จะทิ้งเราสินะเฮเนอร์นี่ไม่ใช่การแข่งนะเอานะแต่ตอนนี้มันเป็นแล้วเอาเถอะพวกเราไปกันเถอะโอเคขึ้นรถไฟครับรถไฟโล่งเชียโอเลด
เอานี่ขึ้นมาดูครับโอ้เอาขึ้นมาทุกคนเลยนะครับแล้วพอถึงตาเราที่เราจะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าไอ้นั่นมันเอาไปแอนเซมนั่นไงว่าแล้วเชียวเศร้าเลยโอ้ดูหน้าสงสารนะรถไฟถึงแล้วครับผมโอเลต hurry โอเลตเร็วเข้าฮะ aren't these the steps you talked about นี่เป็นบันไดที่นายพูดถึงหรือเปล่าเนี่ย ones that count different going วันที่มันนับขึ้นลงไม่เท่ากันน่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องโง่ๆนะแต่ว่าอะไรเหรอไรซ์น่ะเป็นคนที่นับน่ะเขาแบบโอ้ทุกครั้งที่ฉันนับมันไม่เห็นเท่ากันเลย you know เลยทีเดียวงั้นก็แสดงว่าเขาแค่นับผิดแต่สิเฮ้ไม่ต้องกังวลไปโอเคสรุปคือมันนับผิดคุยกับไอ้นี่สิฉันมีแผนที่ของ7สิ่งมหัศจรรย์ด้วยแหละถ้าเกิดนายหลงก็มาดูนะอ๋อ Animated Back เอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องนับบันไดนะครับไรท์เข้าใจผิดสับสนตอนเขานับบันไดรู้หรือเปล่าในตรอกนะมีบอลเด้งออกมาจากกำแพงด้วยบางครั้งมันก็มีมากกว่า1มีเสียงประหลาดๆอยู่ในอุโมงค์ด้วยล่ะที่ Sunset Terrace นะครับอาจจะเป็นผีหรือเปล่านะโอเคคืออันนี้ล่ะมีคนบอกว่าผู้คนเห็นด็อปเปิลแกงเกอร์ของตัวเองในตรงมุมที่ Sunset Terrace รู้หรือเปล่าว่าถุงที่ Sunset Hill น่ะมันน่ากลัวมากเลยมันขยับเหมือนมีชีวิตโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดพาร์ทตรงนี้ดีกว่าครับ